คุณผู้ชมคะคำว่าทฤษฎีสมคบคิดร่วมมือกันอย่างเป็นระบบก็คือหัวใจหลักของรายงานในการตรวจสอบคดีบอสอยู่วิทยาเป็นบทสรุปที่ออกมาจากการตรวจสอบคดีนี้โดยคณะทำงานที่นำโดยศาสตราจารย์วิชามหาคุณที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นมานะคะในรายงานถ้าคุณผู้ชมได้ไปอ่านก็จะเห็นการระบุชื่อย่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ได้ระบุชื่อตรงๆแต่ก็อาจจะเดาออกค่ะว่าใครเป็นใครบ้างค่ะเห็นว่าเป็นกระบวนการทำสำนวนอันเป็นการสมยอมไม่สุจริตร่วมมือกันแบบที่เขาเรียกว่าตามทฤษฎีสมคบคิดนะฮะทำให้สำนวนนั้นเสียไปตั้งแต่ต้นเลยเหมือนที่เราพูดว่าต้นไม้พิษสร้างผลไม้อันเป็นพิษบริโภคไม่ได้ครับต้องเสียไปทั้งหมดต้องฟันต้นไม้ทิ้งทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการเราจึงเห็นสมควรให้มีการสอบสวนใหม่1เดือนเต็มที่ทำงานสอบข้อเท็จจริงในคดีและนี่คงถือเป็นบทสรุปที่ศาสตราจารย์วิชามหาคุณพูดถึงมหากาพย์8ปีคดีของวรยุทธ์อยู่วิทยาคณะกรรมการเชื่อว่ากระบวนการช่วยเหลือที่ไม่สุจริตเริ่มต้นตั้งแต่การสร้างหลักฐานเท็จนำตัวลูกจ้างในบ้านมาสมอ้างว่าเป็นผู้ขับรถขณะเกิดเหตุอ้างเพิ่งดื่มแอลกอฮอล์หลังเกิดเหตุดาบวิเชียรผู้ตายเป็นผู้ต้องหาร่วมเหล่านี้คือรูปคดีที่เอื้อต่อการช่วยผู้ต้องหาแต่หัวใจสำคัญของเรื่องอยู่ตรงนายธนิตบัวเขียวทนายความของวรยุทธ์กับตำรวจระดับสูงคนหนึ่งพารองศาสตราจารย์สายประสิทธิ์เกิดนิยมไปพบกับพันตำรวจเอกธนสิทธิ์โน้มน้าวให้เปลี่ยนความเร็วเหลือเพียงไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะนี้รองศาสตราจารย์สายประสิทธิ์และพันตำรวจเอกธนสิทธิ์ถูกกันไว้เป็นพยานในคดีแล้วแต่ข้อมูลใหม่ที่เปิดเผยวันนี้คือคณะกรรมการพบว่ายังมีอัยการที่ไม่ทราบชื่ออีกหนึ่งคนอยู่ในกระบวนการนี้ด้วยและคณะกรรมการก็ตรวจสอบพบว่าวันที่พบกันคือ29กุมภาพันธ์2559ไม่ใช่26กุมภาพันธ์หรือ2มีนาคมตามที่ระบุคณะกรรมการเชื่อว่านี่เป็นการลงวันที่ที่เป็นเท็จเพื่อกันคนบางคนออกไปวันที่ก็ยังผิดไม่ใช่เป็นวันที่จริงซึ่งเรารู้กันมาอยู่ว่าวันที่สอบพยานผู้เชี่ยวชาญตามที่ประสงค์ว่าจะให้สอบเพื่อความเป็นธรรมเนี่ยนะคุณธนสิทธิ์ผมขอเอ่ยนามแล้วก็อาจารย์สายประสิทธิ์สองคนเนี่ยนะครับซึ่งทำให้กลับความเห็นการหยิบยกพยานหลักฐานนะที่สร้างขึ้นมาอันเป็นเท็จเนี่ยแล้วร่วมไม้ร่วมมือกันนะในระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ดีในระหว่างทนายความก็ดีมีอัยการท่านหนึ่งอยู่ในกระบวนการนี้ด้วยคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์รู้ดีว่าเป็นใครพันตำรวจเอกธนสิทธิ์เนี่ยก็ยังคงยืนยันว่ามีคนต่างๆที่ได้กล่าวอ้างถึงเนี่ยอยู่ในที่ในห้องนั้นใช่ไหมฮะเท่าที่ผมทราบมาก็คือหลังจากนั้นเนี่ยพันตำรวจธนสิทธิ์ก็ไปค้นพยานหลักฐานต่างๆเพราะว่าท่านเนี่ยก็มีความคุ้นเคยเป็นตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็ไปค้นมีหลักฐานต่างๆว่าวันนั้นคือมันอะไรแน่เพราะมันขึ้นมันลงที่ปกใช่ไหมฮะคุณอาพันก็ไปค้นเนี่ยเข้าที่เราทราบคือไปค้นเจอเทปบันทึกเสียงที่ขณะที่ให้การไปด้วยก็บันทึกไปด้วยด้วยความคุ้นเคยของการเป็นตำรวจพิสูจน์หลักฐานในเทปนั้นเนี่ยจะเป็นมีเสียงคนต่างๆที่อยู่ในห้องนั้นน่ะพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับมีการแนะนำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ได้มีการเอาหลักฐานชิ้นนั้นนะพร้อมกับเทปที่มีการถอดเนี่ยมาให้กับคณะกรรมการนะในห้องนั้นก็จะมีการพูดกันคนนั้นแนะนำว่าเอ้ยทำไมก็ต้องลงที่26กุมภาพันธ์ครับก็มีเสียงอัยการแนะนำตัวเองด้วยว่าท่านเป็นอัยการนี้นะซึ่งผมก็ไม่ทราบมันก็อัยการใครยังไงรู้ว่ามีอัยการอยู่ในห้องนั้นแล้วก็มีทนายของคุณบอสเรายึดอยู่วิทยาดีด้วยครับนะครับค่ะคือมีตัวละครนอกขึ้นมาอีก2คนซึ่งนอกเหนือจากที่เรารู้กันเนี่ยก็คือนั่นคือหลักฐานชิ้นนั้นแหละ
เมื่อเปลี่ยนความเร็วได้จึงร้องต่อกรรมาธิการกฎหมายของสนช.มีกรรมาธิการบางคนอ้างหลักฐานเท็จเพื่อสนับสนุนการร้องขอความเป็นธรรมของวรยุทธ์แม้กรรมาธิการส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยผลจากกรรมาธิการนำไปสู่การร้องขอความเป็นธรรมกับอัยการคณะกรรมการพบการร้องขอความเป็นธรรมมากถึง14ครั้ง13ครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นอัยการสูงสุดหรือรองอัยการสูงสุดที่รับผิดชอบเรื่องนี้ตีตกทั้งหมดแต่ครั้งที่14นายเนตรนาคสุขรองอัยการสูงสุดกลับให้สอบพยานหลักฐานที่เป็นเท็จใหม่จนนำไปสู่คำสั่งไม่ฟ้องเมื่ออัยการไม่ฟ้องส่งกลับมาให้ตำรวจซึ่งคือพลตำรวจโทเพิ่มพูนชิดชอบผู้ช่วยผบ.ตร.ไม่เห็นแย้งคณะกรรมการเห็นว่ามีความบกพร่องพอไม่พิจารณาคำสั่งไม่ฟ้องของนายเนตรด้วยความรอบคอบนอกจากนั้นคณะกรรมการยังชี้ไปที่อัยการสูงสุดและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยว่าไม่อาจจะปฏิเสธความรับผิดชอบได้คณะกรรมการยังพบว่านายชูชัยเลิศพงศ์อดิศรอดีตสว.เชียงใหม่ให้การอุปการะนายจารุชาติมาศทองพยานปากสำคัญที่เสียชีวิตไปแล้วและยังพบว่าโทรศัพท์ของจารุชาติถูกทำลายข้อเสนอของคณะกรรมการคือเริ่มกระบวนการสอบสวนใหม่ให้ถูกต้องในข้อหาที่ยังไม่ขาดอายุความโดยเฉพาะยาเสพติดให้โทษขับขี่รถขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายบุคคลที่ร่วมขบวนการต้องถูกดำเนินคดีอาญาได้แก่พนักงานสอบสวนอัยการผู้บังคับบัญชาสมาชิกสนช.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทนายความพยานตัวการผู้ใช้และผู้สนับสนุนยกเว้นพันตำรวจเอกทอธงและรองศาสตราจารย์ส.เสือที่สมควรกันไว้เป็นพยานต้องดำเนินการทางจริยธรรมกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจและที่น่าสนใจคือการเสนอให้แก้ไขกฎหมายการร้องขอความเป็นธรรมผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาต้องมาเองถ้าจะร้องมากกว่า1ครั้งต้องมีพยานหลักฐานใหม่และแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเรื่องอายุความในทำนองเดียวกับการพิจารณาคดีอาญาของนักการเมืองคือถ้าหนีในระหว่างถูกดำเนินคดีอาญาให้ฟ้องโดยไม่มีตัวผู้ต้องหาได้และมีให้นับระยะเวลาที่หลบหนีเข้ากับอายุความทั้งหมดนี้ให้ปปช.ปปท.ปปง.คณะกรรมการอัยการคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติสภาทนายความดำเนินการต่อตามอำนาจหน้าที่และสมควรให้คดีอาญานี้เป็นคดีพิเศษตามกฎหมาย DSI